ดยประมาณพี่ไม่ต้องลากเส้นเพราะว่าเดี๋ยวเส้นมันจะเยอะเราทำแต่เราก็ลากว่าแล้วก็จุดเด่นพระเมรุมาส่วนใหญ่ก็จะเป็นทรงตกต้องอยู่ฝั่งนี้ให้ตกพร้อมเขาเรียกเหมือนทรงดอกลำโพงคว่ำก็คือผมจำไม่ได้ว่าเจ็ดข้างก็แบ่งช่องอาคารส่วนมากก็จะเป็น2ชั้นแต่ว่าบัน2ชั้นบันหน้าบันของอาคารน่าจะสนุกนะฮะคือเขียนให้เทคนิคมันดูเป็นกลางคืนนะครับแล้วก็เป้าหมายคือดูกลางคืนแล้วก็ดูแสงไฟส่องบนผิวน้ำที่อยู่น้ำเจิดนอนที่พื้นเกิดอินฟลักชั่นลองจากสีอ่อนไปหาสีแก่ก่อนก่อนสุดก็สีเหลืองแน่นอนลงบนลงล่างเถื่อเลยเวลาลงก็อย่างเช่นเป้าหมายเช่นหน้าบันพับพลาลงมาตรงนี้สีส้มลงให้เลยวัตถุที่ระบายเพราะว่าเดี๋ยวเราต้องเอาแบ็คกราวด์เข้มตัดอยู่แล้วครับตรงนี้มีขาวนะเพราะว่าเกิดจากการน้ำเปล่าการลงแสงลงแสงไว้ก่อนหลังคาพับพลาเป็นสีฟ้าก็อยู่ในเงาของจริงอาจจะเป็นขาวเป็นอะไรเงี้ยแต่เพราะโดนแสงขาวโดนแสงเหลืองอะไรเงี้ยครับมีการ reflection ทีนี้มันอาจจะอันนี้ก็แบบเริ่มเห็นว่าตรงไหนที่มันควรจะเป็นแห้งหมดคือพ่นพิเศษหรือหนืดแต่ว่าพื้นต้องเปียกอยู่นะครับเพราะว่ามันแห้งหมดเปียกคือพื้นเปียกหลายคนค้นแล้วมันเป็นก้อนนะฮะแล้วแสดงว่าพื้นไม่เปียกเน้นตรงหน้าบันหลังคาที่มีใครรู้แบบใช้คำไทยนาคสะดุ้งอะไรนี้ไหมฮะแต่ถ้าผมเรียกผิดประการใดพี่ขอคือมันต้องสีเนื้อสีอิ่มในความหมายของผมคือมันมีน้ำหนักมันหนืดมันพอมันไม่ใช่แบบถ้าบางๆแล้วมันก็คือสีเดิมของมันที่ลงตอนแรกใช่ใช่เพื่อมาย้ำให้เห็นว่าเป็นชั้นเชิงของอาคารคือลงมาในหลุมนี้เว้นอันนี้ไปปรากฏว่าพี่พลาดใช่ไหมฮะพี่เช็ดเลยสมมติเรายังไม่ลงกลางคืนนะเราลงแค่
นาคสะดุ้งไว้นี่อยู่ในเส้นเปอร์สเปกทีฟที่พี่ใหญ่ถามนี่ไงมันเนี่ยก็ต้องเอียงลงนะก็อยู่ในเส้นของเปอร์สเปกทีฟมีแสงไฟพิเศษนี่ก็ต้องเผื่อสเปซให้สีมันวิ่งอย่าเพิ่งมาชัดเริ่มใกล้มาก่อนเอาห่างๆก่อนนะฮะม่วงกับน้ำเงินเท่านั้นนะฮะไม่ไม่ถ้าเราไปเน้นดีเทลมากไปตรงเนี้ยมันจะแห้งไปก่อนแล้วพี่จะเสียจังหวะวิ่งเขาเป็นขาวนี่อากาศอันนี้เป็นชั้นของเหมือนเป็นการทำในจังหวะแรกก่อนของความพื้นนะฮะใกล้ๆคือในจังหวะเปลี่ยนเราใช้ dry on wet เหมือนทำดอกไม้อ่ะมันก็จะ soft edge นี่ก็กลับตอนนี้จะแห้งแล้วเราต้องรีบขออนุญาตแต่ถ้าเป็นอย่างนี้อย่าใส่น้ำเลยอย่าใส่เพราะว่ามันจะไหลแล้วเราควบคุมไม่ได้คือถ้าพี่ใหญ่รูปน้ำตอนนี้น้ำตัวใหม่มันจะเป็นดันตัวเก่าสิ่งเดียวก็ดันจะเป็นสามเลือดพี่ไม่ต้องไปกังวลว่าผิดดีเทลอะไรมากนะฮะเพราะว่ามันเป็นภาพบันทึกสีน้ำมันก็ทำตามศักยภาพของสีน้ำที่มันสามารถเก็บได้แต่มันจะไม่เก็บเหมือนกล้องถ่ายรูปนะฮะไม่แบบโอ้เก็บไปหมดเลยใครเก็บมากผมว่ายิ่งสูญเสียวัสดุที่ใช้ยิ่งทำลายคุณค่าของทำเป็นสีน้ำคือหมายว่ามันต้องโชว์ความซึมไหลอะไรเป็นคาแรคเตอร์ของมันที่เว้นตรงตัวองค์ประกอบภาพเราว่าที่เป็นอาจารย์บันไดน้อยเนี่ยเนกาทีฟจะเอาภาพวาดอันนี้เราต้องหาจะเอารูปจะเอาภาพวาดที่ว่าชัดอาจจะต้อง3เดือนอะไรเพราะว่าเวลาดีเทลจะต้องรอแห้งใช่ไหมฮะโดยส่วนใหญ่อย่างพวกงานก็เป็นการตอบโจทย์ของ
การบันทึกเหตุการณ์ตั้งแต่โบราณใช่ไหมฮะตั้งแต่วินเชลโฮเมอร์นักตกปลาไปตกปลาเปียกอยู่ใช่ไหมอ๋ออันนี้ดังครับไม่ฮะขึ้นตอนนี้แต่ว่าอันนี้เป็นภาพกลางคืนเราจะไม่เห็นชัดความจริงพรมข้างในเป็นพรมแดงแต่ว่าสีแดงอะไรแดงครีมสั้นก็ได้ฮะแต่ว่าในภาพแสงเนี่ยมันเป็นสีทองเพราะว่าถ้าเข้าใจว่ายังไม่ปูพรมเพราะถ้ามีพระราชพิธีก็จะเอาพรมแดงมาลงเข้าใจว่าอย่างไรนะครับเพราะว่าในตัวกราฟิกสำเร็จรูปอะกราฟิกที่เสร็จแล้วอะมีพรมแดงแต่นี้ตอนสร้างเขายังไม่ตรงนี้จะเป็นสีแดงบิดบ้างเบี้ยวบ้างอย่าไปกังวลนะฮะก็มันเป็นธรรมดาเพราะว่าเขียนด้วยมือเนี่ยเราไม่ได้ใช้คอมพิวเตอร์ใช้แต่ว่าที่มันมีเสน่ห์ก็คือว่าเราจะต้องทิ้งให้ฟุ้งซึมแล้วก็การเลือกน้ำหนักของน้ำเนี่ยส่วนใหญ่เขียนจะอ่อนไปแก่งั้นถ้าอ่อนที่เรามีในนี้ก็คือขาวกับเหลืองเราเว้นเหลืองระบายด้านข้างเพื่อยกเหลืองขึ้นมาหลักการก็เลยไปกดด้านเงาเว้นแสงในแง่ของการเขียนก็เขียนในกระถิ่นคือเขียนพื้นได้รูปเขียนข้างหลังได้ข้างหน้าเพราะว่าเราไม่สามารถเอาสีเหลืองไปแต้มได้สีเหลืองเกิดจากการรองพื้นแล้วนะครับแล้วเก็บชั้นจะมีชั้นบันไดเดี๋ยวไล่มาทางนี้ก่อนเดี๋ยวจะหยุดแค่นี้ก่อนครับ พอถึงตรงนี้ครับเมื่อไหร่จะเก็บเมื่อไหร่จะปล่อยอันไหนที่คล้ายคล้ายว่ารูปทรงมันไม่ผิดเปรี้ยวก็เก็บในเงาส่วนที่เป็นแสงเราปล่อยให้ฟุ้งครับเพราะว่าไอ้ตัวเงาจะเป็นตัวประคองรูปร่างตัวแสงตัวเป็นตัวประคองเรื่องตำแหน่งของจุดเด่นจุดด้อยเสาไฟโทษครับเสามันหายไปจานจานรีบออกตัวเดี๋ยวมาละใส่เสาเสาที่เป็นโพสติฟที่เว้นขาวคือลานปูนนะก็เรียกลานชั้น ชั้นพับพลาอ
ันนี้แห้งแล้วข้างล่างแห้งแล้วนะครับแห้งแล้วผมก็จะเติมน้ำเลยเอาเขียวมาผสมเพราะว่ามีต้นไม้ด้านนี้ทุ่งข้าวทุ่งข้าวแล้วก็มีน้ำเปล่าย้ำอีกทีหนึ่งนะครับอันนี้ก็คือ reflection ลงมาสีม่วงเป้าหมายอย่างตอนนี้ครับเราจะทำให้สีมันคอนทราสต์แล้วก็เพื่อให้เข้าเรืองแสงออกมาครับคราวนี้เราก็มา dry on wet ต่อถ่ายวันนี้ก็ละ50บาทถ้าพรุ่งนี้เป็น60นะซื้อวันนี้จนควรอ่ะไม่มีค่ารถนะไม่มีค่ารถให้ตรงตอนนี้ฮะผมจะใช้ dry on wet หมดเลยก็สีจะเหนียวเหนียวตรงนี้ก็เข้าใจว่าเป็นสระอโนดาด้านหน้าใช่ไหมครับก็มีประติมากรรมประดับอะไรอย่างเงี้ยประดับถ้าแห้งแล้วก็คือต้องฉีดที่จริงถ้าแห้งก็ใช้เปียกบนแห้งก็ได้แต่เปียกบนแห้งก็จะเป็นอีกเอฟเฟกต์หนึ่งสามครั้งแบบนี้เปียกแบบนี้คือมีคนแซวจะมาแก้กับอาจารย์ออกอาจารย์เช็ดออกผมข้ามไปมันอาจารย์อย่าแก้ง่ายไงจะได้ยินเสียงอาจารย์พี่ไวครับพอแล้วครับเนี่ยเราพี่หยีเป็นแค่รับที่ผมต้องใช้ฟองน้ำมีไว้ซักก่อนไว้ล้างบางห้องต้องใช้ก๊อกอาจารย์ใช้คำว่าล้างมันรุนแรงไปนะพ่อมีมานานแล้วขอซับออกก็พอแล้วนะมีสอนโรงพยาบาลแล้วก็มีซิงค์ในห้องเลยไม่ใช่เขาล้างทิ้งมีไหมเขาล้างเองจะไม่ได้ล้างอาจารย์อันนี้เซรั่มผสมน้ำตาลหรอคะครับไรเวอร์เลตเอาม่วงใช่ไหมเนาะเริ่มต้นชีวิตใหม่เลยอันนี้เราก็พยายามเก็บแสงไฟแต่ว่ามันคงไม่เป๊ะนะฮะเพราะว่านี่คือเราแก้กะคร่าวๆแต่เพื่อให้ความสัมพันธ์ของข้างบนกับน้ำเนี่ยมันมีร่องรอยของว่ามันคือเงาของกันและกันนะก็คือ reflection ออกมาตัวนี้จะเป็นเก็บดีเทลเก็บตรงนากสะดุ้งตรงตรงนี้อะไรฮะข้อนต่อตรงนี้ต้องมีแสงหน่อยนึงปลอดภัยพอลองระบายก็จะเห็นบ้างไม่เห็นบ้างนะครับแต่ให้เทคนิคเป็นตัวนำพาหมายความว่ายังไม่เกิดอย่างนี้แล้วเราก็ต้องเอาอย่างนี้ไว้เราต้องคุมสเต็ปนี้ให้ข้างล่างเข้มกว่าท้องฟ้าใช่ไหมครับตอนนี้ฮะสเต็ปตอนนี้ใช่ไหมใช่ครับเราคิดว่าคือว่าตอนนี้แยกกันแล้วเพราะว่าเดี๋ยวเราต้องมาดูอีกทีนึงว่าจริงๆปกติข้างหน้าระยะใกล้หรือเทียบกว่า
อืมแล้วมันเป็นน้ำผมมองว่ามันสะดวกในการเนกาทีฟแล้วก็ในการสร้างดีเทลเพราะว่าเราต้องใช้ความเข้มมันจะช่วยให้เราเห็นความเห็นเดฟเห็นความชัดแต่ในปกในความจริงเราจะไม่ค่อยเห็นเราไม่เทียบกับสิ่งแวดล้อมจริงพอเราเทียบเฉพาะเทคนิคที่เราจะมาสัมพันธ์กับความเข้มมันพรางง่ายพรางหมายว่าพรางสิ่งที่เราผิดง่ายร้อยพฤติการเอ่ยอะไรเอ่ยนะฮะแต่ถ้ามันอ่อนเนี่ยทุกเส้นมันต้องยิ่งต้องแม่นกว่าเดิมก็ได้แต่ว่าผมชอบแห้งหมดเปียกชอบให้มันเปียกอยู่ครับเกิดไฟจะสั่งมาก่อนสื่อมาแล้วแต่ว่าให้มันไหวเนี่ยผมกำลังเช็ดเพื่อให้เห็นรีเฟกของน้ำด้านล่างเหมือนกระจกพอสำคัญของภาพนี้ใช่ให้เหมือนกระจกได้รีเฟกเหมือนกระจกอะครับอาจารย์แล้วถ้าลืมเช็ดรอแห้งก็มาเช็ดได้ครับแต่ว่าไม่ค่อยออกแต่มันไม่สวยมันเหมือนกันที่ต้องมีการเช็ดแบบเปียกแต่ส่วนใหญ่จะเป็นถามเพื่อสำรองว่าถ้าพลาดใช่ไหมครับมันมองก็มีฮะถูว่ามันเหมือนถูออกแต่ว่าถ้าใช้ตอนเปียกมันจะนุ่มมันจะออกง่ายเล็บตรงเนี่ยฮะมันมีต้นไม้ประดับอะไรเนี่ยฮะเดี๋ยวอยากให้ถ่ายดูก่อนก็นุ่มไอ้ตรงนี้ครับที่เส้นสามเหลี่ยมนี่คือเส้นไม่ทันต้องไปทาสีนะไม่มีเป็นสีได้ต้องมีวิธีเดียวต้องปล่อยให้แห้งแล้วก็มาใหม่เนี่ยก่อนแล้วก็อาจารย์มีแผน1 2 3แล้วแผนสำคัญมากว่าให้อาจารย์ว่ากับหัวอันนี้คือครบแล้วทำประมาณดีเทลประมาณนี้คือตัวเสาให้สัมพันธ์นะโอ้ยจ้าก็เห็นดิชีวิตเราจะได้อย่างนี้ไหมไม่ต้องเยอะนะครับเพราะว่าให้มันเอาไว้เช็ดน้ำตาให้มันเป็นแค่ร่มรั้วข้างนอกเนี่ยเราจะเห็นว่าสีเนี้ยจะเข้มกว่าตรงนี้แต่ว่าไม่เข้มที่สุดเราก็จะเอาตัวเนี้ยมาเลาะร้อนเนกาทีฟตัวด้านนี้แค่ทีมันเลยนะใช่ครับแต่ว่าถึงแม้เราทำประมาณสักพื้นที่ประมาณสักออกไป 5-6 เซนแต่เราต้องลูบน้ำไว้เผื่อ20เซนลูบน้ำที่เดินขึ้นมาใช่ไหมที่เราเผื่อเพราะว่าให้มันไหลเผื่อมันวิ่งแล้วเป็นการป้องปรามไม่ให้มันลามไปตรงที่สวยๆอะไรเงี้ยสมมติว่าตรงเอฟเฟกต์มันดีแล้วอะไรเงี้ยแล้วไอ้ตอนลงตอนนี้แหละมันเกิดคาบอ๋อต้องแห้งสนิทเพราะลงมากไปไม่ฮะอันเดิมต้องแห้งสนิทพื้นเดิมไม่แห้งใช่ครับคำตอบเลยวิทยาศาสตร์ก็เราก็เก็บยอดแหลมไว้ทิ๊กตอนนี้สถาปัตยกรรมไทยเรามีสายล่อฟ้าจั่วที่สองทิ๊กถึ
จทย์ที่สองอันนี้คืออันนี้หรืออันนั้นอันนี้นะฮะโจทย์ที่สองครับอันนี้โจทย์อันนี้โจทย์บนโจทย์ล่างนี่นักสะดุ้งยอดนั่นแหละอาจารย์ชี้นักสะดุ้งมันหัวหน้าสามเหลี่ยมนี้เรียนพอรู้ครับแต่ว่าไม่รู้จักหมดครับเรียนพอเข้าใจว่ามันคือครับมันเป็นวิชาเดียวแต่ว่าเรียนพอเข้าใจนำไปใช้ได้แต่ว่าไม่รู้ชื่อละเอียดครับเพราะว่าผมไม่ได้เรียนกิจกรรมไทยอันนี้จะเป็นส้มน้ำตาลนะครับส้มขาวเพราะว่ามันอยู่ในกลางคืนพี่ไวแล้วก็เราก็เลยเอาแค่ให้เห็นว่ามีลักษณะใส่ได้ไหมเพราะว่ามันจะมีเรื่องสถาปัตยกรรมไทยส้มเสมือนทองในเงาเหลืองเสมือนทองในแสงเหมือนโดนต้องแสงอันนี้ทองในเงาไหมครับก็คือเหลืองแหละแต่ว่าอยู่ในความมืดไกลกว่าเราก็เลยเอาตัวอาคารนั้นมาตัวเป็นตัวสร้างเช่นตัวนี้ให้เซมๆแล้วก็เลาะแค่เชฟดอกลำโพงคว่ำไว้แค่นั้นเองเสร็จแล้วใส่อันนี้มาแล้วเอานี้มาแล้วก็เขาก็จะฟุ้งแล้วเราไล่ไปเรื่อยๆครับไล่จากซ้ายไปขวาอันนี้ก็สามเหลี่ยมนี้กับเพียกับเพื่อนระหว่างทางมีแห้งไปแล้วทางเปล่ารู้อันนี้จะเอาเข้มแค่ไหนเราก็มาลวกถึงตรงนี้เลยอาจารย์ลวกทีละไม่ได้ครับตอนนี้ส่วนใหญ่คนกลัวไม่กล้าลงน้ำมันก็เลยเละเพราะว่าถ้าพี่เป็นรูปน้ำระหว่างทางเละแน่ถูกไหมฮะงั้นควรก็เติมน้ำให้เยอะๆไว้แต่ว่าก็คนกลัวแฉะว่าควบคุมไม่ได้แต่ฟ้าแฉะได้พี่แต่ไอ้ตรงนี้อย่าไปโดนมันแสงที่เรืองรองจากตัวรูปทรงขึ้นไปก่อนก็จะอมสีชาก็คือส้มอมนิดนึงก่อนเพราะว่ามันมีตัวฮะถ้าเราเอาน้ำเงินมาตัดเลยก็อาจจะเสียฮะมันจะคมเกินไปมันไม่ฮาร์มูนีเชดใช่ครับมันเกสเกลใช่มันต้องออกมาจากวัตถุมันต้องเรืองแสงออกมาอันนี้ก็ติ๊กทิ้งกล้องไว้ติ๊กมันยิ่งเสน่ห์มากหน้ายังไงให้มันมีช่องว่างหมัดแห้งๆเร็วๆใช่ไหมอาจารย์ใช่ครับให้มีสเก็ตไม่เร็วก็ได้ฮะช้าได้พี่วัยอย่างนี้แต่ต้องแต่ห้ามกดหนักใช่ฮะเบาลงแล้วก็เดี๋ยวนี้นางจะมาเก็บข้อเข
ะได้ก็เชียร์กันนะผมได้ยังไม่มีใครปฏิเสธเลยนี่คือมาชมแต่ถ้าพวกไปรู้มากกันใหญ่จะหนีดอกไม้เหนื่อยได้แค่นี้เราเอาสีจริงของทองฟ้าเข้ามาใส่สันมันก็จะครับมันก็จะเรื่องรองแล้วมันก็สัมพันธ์แต่ว่าทำให้เป็นอาร์ตก็คือให้มันมีความมั่นใจมีจังหวะของเทคนิคความมั่นใจนะฮะเส้นบรัชสโตรกแต่ถ้ามันจะคึกตะกักตรงเนี้ยมันก็ชัดเลยว่าเรือบินเลยสมัยเรือบินพี่น้องทันตอนพี่น้องบอกว่าก็ยังเรียกเรือบินอยู่โดนสะกิดกลัวพี่น้องหลับชวนคุยถ้ามันเปียกอยู่ผมว่ามันจะสัมพันธ์กันหมดแล้วมันก็ร่องแล้วก็ทิ้งองค์ให้มีร่องแข้งสิงหรอเขาเรียกไม่รู้เรียกว่าอะไรถ้าย้อนขึ้นบนมันหยักหยักใช่ครับมันน่าสังเกตแล้วเขาก็จะดูดูมีดีเทลไปนั้นรายละเอียดให้มองภาพรวมแล้วทำภาพรวมและโครงสร้างให้ก่อนนะฮะแล้วก็จะเป็นลำดับเก็บดีเทลเช่นซอกกล้องข้อต่อตัวก็เป็น dry on wet ดีกว่าเพราะว่าถ้า wet อยู่มันจะนุ่มกว่าเช่นทำให้เข้าองค์นะฮะองค์ในที่นี้เมื่อกี้มือเราน้ำเงินนะน้ำเงินเชื่อมันอ๋ออยู่ในหลุมเขียวใช่ไหมจริงเป็นน้ำเงินอาจจะมาเป็นน้ำตาลครับตาตรงนี้ก็จะมืดขึ้นมืดขึ้นแต่ว่าไม่ต้องกลัวว่ามันจะดำเพราะว่าสเปซมันคือตรงเด็บพื้นที่ก็คือตรงซอกรายละเอียดที่จริงมันจะมีฉัดอยู่รอบข้างครับแต่ว่าในภาพค่อนข้างเห็นน้อยที่ยังครับฟ้าตาลม่วงนะครับตรงนี้ใช่เลยอันนี้เกิดจากฟ้าสลับบลูหลบบาร์เซน่าแล้วก็เอาม่วงตัวนี้มาใส่ม่อนจะว่าอย่างเช่นตัวพระพลาเนี่ยเป็นปูนสีขาวถ้าด้านแสงปุ๊บก็เกิดด้านเงาคือเปิดหลอดไฟแล้วมันจะทำปีกด้านข้างของมุมเนี่ยมุมเสาด้านนี้โดนแสงด้านนี้ก็จะมืดตัวนี้ก็จะเป็นเรื่องดีเทลพอเกิดนี้เกิดแสงและเงาที่เป็นฉากของมุมเหลี่ยมเสาเหลือน้อยกันไปนั่งเสาบางเลยเสาน้อยเสาน้อยนะฮะเสาน้อยโอเคเพราะว่ามันจะได้ซึมเหมือนฝนมันก็จะได้วุ้งฟุ้งฟิ้งแบบซึมๆสนุกไหมฮะที่จริงผมว่าครับแอบเครียดสนุกไหมครับผมเปลี่ยนตอนเปลี่ยนมันจะได้ซึมมันจะได้ซึมมันจะได้เห็นว่าเป็นขาวจิ๊กขาวแต่ว่าต้องเป็นหนืดๆนิดนึงให้มีเนื้อสีเพราะถ้าใส่แล้วมันจะกระจกนะครับทีนี้ถ้าดำมันเศร้าไปสมมติว่าในรูปมันดำแต่ทีนี้เราอยากจะให้เหลืองเด่นวิธีง่ายสุดก็คือเอาสีคอนทราสต์เชน
ให้ส้มเด่นก็เอาบลูเข้ามาใช้เอาให้เหลืองเด่นก็ใช้ไวโอเลตแทนงั้นปรากฏว่าบลูกับไวโอเลตรวมกันก็จะได้เป็นบลูไวโอเลตมาใส่เพื่อผลักทั้งออเรนจ์และทั้งเยลโล่ขึ้นมาก็แทนที่เราจะต้องใช้ดำงั้นนั้นเราก็จะเห็นศิลปินเขาแทนท่าสีแทนน้ำหนักงั้นแต่เวลาเราใช้จริงเนี่ยพี่ก็จะเริ่มเป็นติดละพี่ก็จะรู้โอ้ดำนี่ไม่ต้องใช้สีตรงข้ามอะไรก็ตัดสินใจขั้นสุดท้ายเลยว่าจะเอาสีนี้แล้วจะเอาตำแหน่งตรงไหนหลายคนจะใช้วิธีการระมัดระวังก็ได้หรือไม่สีจะขึ้นกับเพื่อนมันต้องมาลิฟต์ก็ได้ลิฟต์ก็ได้ครับใกล้ของงานแล้วใช่ไหมจริงแล้วเมื่อกี้มีเสาใช่ไหมที่ผมเขาให้ดูก็เป็นเสาอ๋อมีซีกเป็นที่เรียบร้อยมันทำให้มีเรื่องราวอันนี้ใครงอนได้งอนเลยนะครับผมเองไม่ค่อยละเอียดไอ้ตรงงอนโอ้คนละอันที่งอนใช่ไหมก็แบบว่าก็หมายแค่นั้นคือผมเอาสีเนี้ยไล่มาตรงนี้ครับสีเดิมขึ้นแต่อาจจะผสมน้ำตาลพิเศษอย่างเงี้ยเพื่อให้ไม่โดดออกมาจากใส่ตามน้ำหนักมันต้องตามเบอร์เชน่าครับเพื่อให้เห็นร่องแต่ว่ามันอันนี้ผสมแดงครับเป็นแดงผสมน้ำเงินจะเป็นม่วงนิดๆครับแล้วก็ผมมาตัดแยกให้เห็นตัวช่องสเปซของมันต้องทำให้เห็นประยาของกระจกหรือน้ำสะท้อนอ่ะจะต้องรีเฟกต์ตรงนี้ไม่ต้องกลัวสัดส่วนอย่างที่คุยกันเมื่อกี้ผู้ใหญ่ก็บอกว่าถ้ายิ่งยาวมันยิ่งมีเดเรชั่นของน้ำแสงเงาออฟเดอะเงาประชดสิบบอกข้อที่3ปัญญาของน้ำคือมันต้องดูชุ่มกว่าช้ำกว่าต้องเข้มกว่าลึกกว่าต้องชุ่มต้องชุ่มคือตอนนี้มันสวยมากเกินไปแล้วเนี่ยว่าตั้งแดงมันทำให้รองซัพพอร์ตสีเหลืองให้มันเรืองๆนะครับใช่ที่จะเป็นน้ำตาลใช่น้ำตาลมันจะดูแห้งถ้าเอาไปลงจิ้มมันจะกระบวนการละสมมติว่าที่อันนี้เราเอาเสาเล็กๆนะฮะเสาเล็กๆเสาเล็กผมว่าเสาผมอ่ะผมไม่แน่ใจว่าเป็นตัวของตัวใช่ที่สว่างกว่านะคะใช่ต้องทำยอดต้องเลือกวันเกิดใช่ไหมครับอ๋อที่บอกว่าเมื่อกี้สารรับปากว่า2วันเปลี่ยนเพิ่มเป็น5วันแล้วอ่ะอยากเป็นเดือนเลยระยะได้มองนะดึกดั่งเลยขึ้นขึ้นไปภาพมันมีขอภาพมีแสงคือชีวิตทุกคนแสวงหาเขียนภาพให้มีชีวิตเวลาเราข้างจริงแล้วพี่ต้องเขียนให้ใกล้ชีวิตมากที่สุด